ใบหน้าจะยิ้มยิ้มแบบนี้นะครับจำให้แม่นและที่สำคัญนะครับตามพื้นผิวเหรียญรุ่นนี้นะครับตามซอกตามหลืบพวกนี้นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามมีเม็ดผดห้ามมีเม็ดกากเด็ดขาดนะเพราะว่าแนะนำแบ่งปันในคลิปนี้ผมมีเหรียญดีปีลึกที่จะมาแนะนำและแบ่งปันซึ่งผมคิดว่าเหรียญรุ่นนี้การแกะบล็อกแม่พิมพ์มีการแกะบล็อกแม่พิมพ์ที่สวยงามแล้วก็เหมือนหลวงปู่มากๆด้วยนะครับและเจตนาในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าสร้างเอาไว้เพื่อแจกผู้ที่จะมาร่วมทำบุญสร้างมนต์ดบอนารโยที่วัดถ้ำกองเพนและก็ได้แบ่งเหรียญจำนวนหนึ่งเอาไปไว้แจกให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญที่วัดบ่อชะแนงซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของหลวงปู่ขาวอีกด้วยจำนวนหนึ่งเนื้อที่จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อทองคำมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงลมน้ำตาลแบบนี้จำนวนการจัดสร้างนี้ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าสร้างเยอะขนาดไหนดูครับว่าสวยเหมือนหลวงปู่จริงๆไหมนี่ครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ขาวครึ่งองค์หันข้างครึ่งองค์แบบนี้ระบุหลวงปู่ขาวดูความคมชัดครับดูครับใบหน้าจะยิ้มยิ้มแบบนี้นะครับจำให้แม่นแว่นตาหนาคมชัดดูเม็ดในตานะครับเม็ดในตาจะเป็นเม็ดแล้วก็จะเป็นหลุมนะครับทั้งสองข้างเป็นหลุมยุบลงไปเม็ดในตานะครับแบบนี้จมูกโด่งริมฝีปากนะครับคมชัดเจนดูเส้นเสี้ยนรอยเหี่ยวย่นนะครับแกะได้สวยงามมากนะครับรายละเอียดนี่นะครับแกะได้เหมือนจริงนะครับดูความคมชัดความละเอียดนะครับเส้นสายแบบนี้นะครับดูเส้นคอหนาๆตึงๆเส้นรายละเอียดนะครับสังคติดูครับความคมชัดหลิวจีวรฟอนต์ตัวหนังสือต้องแบบนี้นะครับสวยๆเป็นฟอนต์ตัวหนาๆนะครับหนาๆเป็นแท่งหนาๆคมๆแบบนี้นะครับนี่ต้องแบบนี้นะครับพื้นผิวนะครับพื้นผิวเหรียญจะต้องตึงนะครับตึงครับไม่นะครับห้ามมีเม็ดผดเม็ดกากเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องไม่มีเม็ดผดเม็ดกากตามพื้นเหรียญนะครับนี่ต้องเรียบตึงแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังจะเห็นเป็นรูปมนดบนะครับมนดบจะระบุเมฆตานี่นะครับเป็นที่มาของชื่อเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้เขาจะเรียกเหรียญเมฆตานะครับปี2518นี่นะครับมนดบอนารโยวัดถ้ำกองเพนอุดรธานีนี่นะครับเขาเรียกเหรียญเมฆตานะครับพิมพ์ท่านด้านหลังก็จะเน้นความคมชัดนะครับดูครับความคมชัดของมนต์ดกต้องคมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่ชัดเจนมากนะครับฟอนต์หนังสือนี่เป็นแท่งสวยๆนะครับเป็นแท่งสวยๆหนาๆแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับฟอนต์หนังสือต้องเป็นแท่งหนาๆ นี่นะครับมนดกต้องคมชัดแบบนี้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับตามพื้นผิวเหรียญรุ่นนี้นะครับตามซอกตามหลืบพวกนี้นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามมีเม็ดผดห้ามมีเม็ดกากเด็ดขาดนะครับเหรียญรุ่นนี้นี่นะครับถ้าส่องลงไปตามพื้นผิวพวกนี้นะครับตามร่องตามหลืบพวกนี้จะต้องเรียบตึงนะครับไม่มีเม็ดผดเม็ดกากแบบนี้นะครับนี่ต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเหรียญรุ่นนี้ตามพื้นผิวมีเม็ดผดเม็ดกากนะครับจะเป็นบล็อกเสริมนะครับจะเป็นบล็อกเสริมไม่ทันหลวงพ่อนะครับไม่ทันหลวงปู่นะครับห้ามมีเม็ดผดเม็ดกากเลยขาดนะครับเหรียญรุ่นนี้ถ้ามีเม็ดผดเม็ดกากจะเป็นบล็อกเสริมทันทีนะครับและองค์นี้ก็เป็นบล็อกธรรมดานะครับก็คือจะมี2บล็อกนะครับที่เขาเล่นกันรุ่นนี้ถ้ามีตัวหอหีบลางๆนะครับอยู่ตรงนี้เขาจะเรียกบล็อกหอกระโดดนะครับจะมีหอหีบเป็นตัวลางๆอยู่บนนี้นะครับเขาเรียกบล็อกหอกระโดดอันนี้ไม่มีนะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับเหรียญหลวงปู่ขาวอนารโยเหรียญรุ่นเมฆตานะครับปี2518สวยๆนะครับวงนี้